ครับผมครับผมก็ซีพลึกนะครับผมรับบทเป็นเฮเลียนนะครับคาแรคเตอร์ของเฮเลียนก็จะเป็นคนที่รวยมากๆแล้วก็มีคนมีมาดนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากๆเป็นคนที่ไม่กลัวใครเลยแล้วก็มีปัญหาเข้ามาอะไรก็จะจัดการได้หมดก็เป็นคนที่เก่งใช่แล้วก็จะมีอย่างนึงที่เขาแบบสงสัยแล้วก็แบบหงุดหงิดมากนั่นก็คือในตัวของหนูเกอร์เองที่ทำไมหนูเกอร์ไม่เป็นตัวเองสักทีอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นใช่ครับหนูเกอร์นะครับหนูเกอร์ก็เป็นคนที่รวยเหมือนกันครับทำไมทำหน้าแล้วมองทางนี้ก็คือเห็นเลยนะไม่ครับก็เมื่อกี้เฮียบอกว่าเฮียก็รวยใช่หนูเกอร์ก็รวยเหมือนกันครับแต่ว่าต้นหนูเกอร์เนี่ยจะมี2คาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์แรกจะเป็นคุณหนูที่มีความเรียบร้อยมีความเป็นแบบว่าเป็นคุณหนูเต็มตัวเลยครับแต่ว่าลึกๆแล้วเขาก็มีคาแรคเตอร์นึงครับคาแรคเตอร์นั้นจะเป็นแบบว่าจะเป็นจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นตัวเองมีความแสบมีความดื้ออยู่ในตัวครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เฮียเหรียญในเรื่องเนี่ยยังไม่เคยเห็นครับเฮียเหรียญก็ต้องเห็นแล้วอ๋อเห็น acting class อ๋อไปถึงในเรื่องอ๋อในเรื่องใช่ครับจริงๆก็บอกให้เป็นตัวเองตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าหนูเกอร์ไม่เป็นครับใช่เพราะว่ามีความแบบกลัวเฮียเหรียญว่าเฮียเหรียญไม่น่าไม่น่าใช่โอ้เล่นง่ายไหมล่ะครับบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าก็ต้องทำกันบ้านหนักมากๆครับเพราะว่ามี2คาแรคเตอร์เลยแล้ว2คาแรคเตอร์เนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับคาแรคเตอร์นึงเรียบร้อยมากคาแรคเตอร์นึงคือแบดสุดๆเลยใช่ครับซึ่งในส่วนตัวถ้าเรามองอ่ะน้องได้รับแบบบทบาทที่ยากพอสมควรเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของน้องด้วยใช่ครับเป็นเรื่องแรกแต่น้องเป็นคนหัวไวมากนะทุกคนเก่งชอบมีอะไรตอนนี้น้องชอบคาแรคเตอร์ไหนชอบเฮเลียนครับอะไรหรอพูดเนี่ยไม่รู้จะพูดจริงชอบจริงๆผมชอบทั้ง2คาแรคเตอร์เลยครับถ้าให้เลือกผมก็เลือกไม่ได้ครับคือคาแรคเตอร์นี้ทั้ง2คาแรคเตอร์รู้สึกว่าก็มีส่วนที่ค่อนข้างตรงกับตัวผมทั้ง2คาแรคเตอร์เลยเพราะผมก็เป็นคนที่ก็เรียกว่าได้ว่าก็เรียบร้อยมั้ยครับเรียบร้อยอยู่บ้างแต่ลึกๆแล้วก็จะมีความแสบเหมือนหนูเกื้อเหมือนกันครับก็ชอบทั้ง2คาแรคเตอร์เลยค่ะ3ปีเห็นเค้าแล้วคิดว่าตัวไหนเหมาะกับเขามากกว่าไหนถึงเหมาะกับในชีวิตจริงใช่ไหมผมว่าน้องอ่ะตอนแรกผมมองว่าเป็นหนูเกื้อแต่พอแบบได้เรียนไปเวิร์กช็อปไปเรามองว่าในนิสัยน้องมีความไอ้เกื้ออยู่กับในตัวนิวใช่เรามองว่าเป็นไอ้เกื้อครับผมใช่ตัวประจำที่มันจะโตขึ้นก็ต้องโหเยอะมากก็ได้เรียนศาสตร์การแสดงใหม่ก็คือเรียนกับพี่กล้าครับเป็นลาบานก็คือการเปลี่ยนบุคลิกเพราะว่าเราก็เคยแสดงแล้วเราอยากรู้สึกให้แบบว่าไม่เหมือนในเรื่องที่แล้วแล้วมีความแตกต่างในตัวละครแบบชัดเจนอะไรเงี้ยนอกจากคำพูดแล้วเรารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบุคลิกภาพของในตัวละครอย่างเงี้ยให้เป็นอีกคนหนึ่งด้วยกดดันไหมกดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็คาดหวังอยู่ไม่น้อยคาดหวังเยอะครับผมเพราะว่าคาดหวังอยู่ไม่น้อยนะฮะก็รู้สึกกดดันเลยครับแต่ก็อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดก็ไม่อยากคิดถึงความกดดันนั้นเพราะว่ามันจะพะวงแล้วเรารู้สึกมันจะทำได้ออกมาไม่ดีเราก็เลยตัดตัวนั้นออกแล้วก็จะทำให้มันเต็มที่ที่สุดใช่ครับเราก็อยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มาประมาณเกินครึ่งปีได้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เวิร์กช็อปแบบรับมาแต่แรกแล้วยังแบบตอนที่ยังไม่ได้ประกาศอะไรเงี้ยเขาเวิร์กช็อปพอสมควรเกินเยอะอยู่นะเกิน15ครั้ง20ครั้งได้ละมั้งก็เกินครึ่งปีเพราะว่าเมื่อก่อนเราท่านสมมติเวิร์กช็อปแล้วก็จะมีวันที่สามารถนัดแบบแฟนคลับมาได้ก็ไม่ได้เจอด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ใช่ครับที่บอกเรื่องนี้มันจะมีเรื่องการแต่งว่าอย่างตัวเราเรื่องนี้ผมว่าหลักๆเลยก็ถ้าจะเป็นแรงบันดาลใจเรื่องความรักครับผมเพราะว่าการแต่งงานของแต่ละเพศมันไม่ได้ผิดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกใช่ในเรื่องนี้เราก็น่าจะมีอยู่ให้เห็นใช่ครับผมคิดว่าก็น่าจะมีผลอยู่พอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงได้ไหมครับเฮียได้ได้เรียกเป็นกระบอกเสียงก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็รณรงค์กันอยู่ใช่ไหมครับเรื่องของการแต่งงานใช่เพราะว่าเราส่วนตัวพี่ออฟได้คุยกับคนแล้วพวกเราก็สนับสนุนในสิ่งนี้ใช่ครับแล้วมีการบอกว่ามันจะเป็นเรื่องนึงที่ให้มีใคร
ใช่ครับมีพอให้ดูอย่างที่เปียบบอกครับอันนี้ที่พี่ออฟบอกก็คือเรื่องนี้จะให้นักแสดงอันนั้นก็เพิ่งรู้ฮะตอนแรกก็เหมือนพูดแบบลอยๆอย่างเงี้ยใช่แต่น้องได้ร้องแน่ผมรู้เพราะน้องเป็นคนร้องเพลงพอมากเพลงก็ร้องเพลงพอเหมือนกันครับโหไม่เราคืออันนี้เรียนมาบ้างเลยแต่นี้ไม่เคยเรียนแบบว่ามีพรสวรรค์เรื่องการร้องเพลงไปฟังได้นะครับที่ cover กันมาฝากเลยแล้วกันฝากเลยครับถ้าฝากเรื่องเพลงแล้วจะร้องคู่หรือร้องเดี่ยวหรืออะไรอ๋ออันนี้ยังไม่รู้เลยเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันถ้าให้เดาผมว่าน่าจะมีเดี่ยวแล้วก็คู่แหละผมว่าน่าจะมีคู่บ้างเหมือนกันครับอยากเห็นพี่ออฟร้องเพลงพี่ออฟร้องเพลงพอจริงเฮียเคยฟังหรือเคยฟังเพลงแรกเลยเพลงแรกพี่ออฟร้องไกด์มาให้หลังจากนั้นก็ไม่เคยฟังอีกเลยประมาณ 3-4 ปีที่แล้วพี่ออฟฟังครับอ๋อให้พี่ออฟร้องเพลงพอครับครับผมก็อยากฝากนะครับซีรีส์ของพวกเรานะครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อครับเห็นพื้นหลังไหมครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อครับอุ้ยขอโทษครับเอาก็เป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้ทำงานร่วมกับเฮียที่หล่อแล้วก็เก่งขนาดเนี่ยอวยแล้วเนี่ยคนนี้อวยตลอดผมไม่ได้อวยผมพูดจริงๆครับแล้วก็ได้ทำงานกับทุกคนเลยดีใจมากๆครับอยากฝากให้ติดตามด้วยนะครับลอยแล้วลงมาก่อนกับลงมาก่อนใช่ครับผมก็อยากฝากให้ติดตามด้วยเพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันมีพล็อตเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่แบบใหม่ๆให้ติดตามนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันการถ่ายทำอย่างที่ว่าบอกก็ยากพอตัวแต่ก็จะทำให้ออกมาดีสุดเพราะว่าเนื่องสถานที่เองหรือว่าคาแรคเตอร์เองเพราะว่ามันรวยๆหมดเลยนะครับผมก็รอติดตามกันนะฮะรับรองว่าเพลงเพราะด้วยเพราะว่าได้พี่แอมมานะอย่างที่ว่าบอก8เพลงเลยนี่ยังตกใจเอาอีกหรอพี่8เพลงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากให้ติดตามและซัพพอร์ตนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่และเป็นพล็อตเรื่องที่ใหม่พอสมควรเลยก็อยากให้ติดตามนักแสดงทุกคนเลยครับครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ